ในคลิปที่แล้วนะครับผมได้นำเสนอในส่วนของการเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ยังมีแถมในการดาวน์โหลดเสียงเพลงแบบไม่มีลิขสิทธิ์สวัสดีเพื่อนๆครับพบกับผมอีกแล้วกับต่อยักษ์ในช่องอบบอยสนมนะครับ wow. ในคลิปที่แล้วนะครับผมได้นำเสนอในส่วนของการเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ wow. ยังมีแถมในการดาวน์โหลดเสียงเพลงแบบไม่มีลิขสิทธิ์ที่แจกฟรีในช่องของผมแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับที่ผมทิ้งท้ายเอาไว้นะครับจะพาทุกคนไปปรับเสียงอย่างอิสระเลยนะครับในการเพิ่มเสียงลดเสียงในคลิปแบบอิสระนะครับ wow. ถ้าพร้อมแล้วเราก็หยิบมือถือมาพรำพร้อมกันเลยนะครับครับเราเข้าไปที่โปรแกรม KineMaster เลยนะครับไปที่โปรเจกต์เก่าของเราที่สร้างเอาไว้นะครับโอเคหรือถ้าเพื่อนลบไปแล้วก็สร้างเข้ามาใหม่นะครับโดยการใส่วิดีโอสัก3วิดีโอก็พอนะครับวันนี้ okay. จะไม่ทำเยอะนะครับเข้าไปได้เลยนะครับ okay. ในคลิปตอนที่ผ่านมานะครับผมได้พาเพื่อนๆใส่เสียงลงไปในคลิปวิดีโอนะครับ เรามาทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับ โดยการกดไปที่ปุ่ม Audio นะครับ okay. เลือกเพลงนะครับผมได้เอาเพลงไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ Vlog Sound ที่ผมแจกในคลิปที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปเลือกสัก1เพลงเอามาใส่ yeah. ทดสอบฟังดูก่อนนะครับโอเคเอาเป็นเสียงนี้เลยแล้วกันนะครับวิธีก็กดเครื่องหมายบวกเข้าไปเลยพอเสร็จสับเรียบร้อยให้กดเครื่องหมายถูกที่มุมบนขวา okay. นะครับกดเข้าไปแล้วทำการทดสอบเล่นคลิปดูก่อนนะครับ wow. ครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับครับสังเกตว่าคลิปแรกไม่มีเสียงนะครับคลิปที่2มีเสียงซึ่งผมกำลังถ่ายวิดีโออยู่นะครับความต้องการอยากจะลดเสียงเพลงในคลิปที่2ลง huh? เรามาดูวิธีการทำนะครับแบบง่ายๆนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเลื่อนคลิปไปยังตำแหน่งท้ายคลิปของคลิปที่1นะครับ okay. แล้วคลิกที่คลิปเสียงนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นมุมขวาด้านบนไหมครับที่เป็นเหมือนกราฟเสียงนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าระดับเสียงบางส่วนที่แสดงคือ 100% นะครับเราก็จะทำการเพิ่มคีย์เฟรมลงไปในวงกลมและมีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ okay. กดเข้าไปเลยสังเกตว่าจะมีคีย์เฟรมจุดแดงๆเพิ่มขึ้นมานะครับจากนั้นทำการเลื่อนไปยังตำแหน่งต้นคลิปของคลิปที่2 okay. แล้วเพิ่มคีย์เฟรมนะครับ Yahoo! กดไปบวกปุ๊บตอนนี้มีคีย์เฟรมอยู่2คีย์เฟรมแล้วนะครับ huh? เราก็ทำการลดเสียงลงให้อยู่เหลือสักประมาณ20หรือ 15-16% ประมาณนี้นะครับโอเคโอเคนะครับแล้วลองกดเครื่องหมายถูกทดสอบนะครับเลื่อนไปดังคลิปข้างหน้าแล้วกดเล่นดูครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับเดินมาเหนื่อยเหมือนกันนะครับสังเกตว่าคลิปแรกนะครับจะมีเสียงเพลงดังนะครับส่วนคลิปที่2เสียงเพลงลดลงนะครับแล้วก็เสียงที่พูดอยู่ในคลิปดังขึ้นคราวนี้นะครับในส่วนของคลิปถัดไปเราต้องการเพิ่มเสียงเพลงให้ดังขึ้นนะครับ okay. เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงคลิปที่3นะครับเราต้องการให้ได้ยินแต่เสียงเพลงนะครับไปดูวิธีการทำเลยนะครับเลื่อนไปยังตำแหน่งท้ายคลิปของคลิปที่2 okay. นะครับกดที่แถบเสียงเลือกที่กราฟเสียงมุมขวาบนนะครับแล้วก็เพิ่มคีย์เฟรมไป1คีย์เฟรมจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนไปยังต้นคลิปที่2นะครับ okay. แล้วกดเพิ่มคีย์เฟรมอีกครั้งหนึ่ง huh? คราวนี้เราเพิ่มเสียงไปยัง 100% ได้เลยนะครับ wow. สังเกตว่าคีย์เฟรมจะมีลักษณะจากสูงลงมาต่ำนะครับก็ไล่ลำดับไปแล้วก็กลับไปสูงอีกทีในคลิปที่3 wow. นะครับสังเกตว่าวอลลุ่มจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็ทดสอบในการเพย์ก่อนจะทดสอบให้กดเครื่องหมายถูกนะครับอย่าลืม okay.ทดสอบเล่นเลยนะครับ
ก็เดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับเดินมาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนื่องจากวันนี้แดดแรงมากตอนนี้เวลา13:30แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่เราได้ปรับเสียงนะครับโดยเพื่อนๆหลายคนชอบวิดีโอแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคือเวลาดูวิวก็จะมีเสียงเพลงคลอตามไปด้วยนะครับในบางช่วงที่ต้องการพูดนะครับเพื่อนๆที่ทำวีล็อกจะเข้าใจเลยว่าเวลาพูดอยากจะได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนนะครับแล้วก็ลดในลำดับเสียงของเพลงลงนั่นเองนะครับแล้วพอกลับไปในส่วนของวิวอีกครั้งนึงจะมีแค่เสียงเพลงนะครับแล้วเสียงที่อยู่ในคลิปจะหายไปอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคนลองไปทำดูนะครับครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับเดินมาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนื่องจากวันนี้แดดแรงมากตอนนี้เวลา13:30แล้วนะครับครับสำหรับการปรับระดับเสียงของเพลงที่อยู่ในคลิปวิดีโอได้จบไปแล้วนะครับข้อสำคัญเลยในการทำนะครับเพื่อนๆต้องจำไว้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่า wow. จะทำอะไรที่ตรงไหนให้คลิกที่ตรงนั้นนะครับ uh? ในส่วนของการเพิ่มหรือลดในการเพิ่มคีย์เฟรมนะครับจำไว้เลยว่าให้ทำท้ายคลิปกับต้นคลิปนะครับ okay. ท้ายและต้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเรียกว่าก่อนจะจบคลิปแรกแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มคลิกต่อไปนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆต้องการจะศึกษาการตัดต่อคลิปง่ายๆด้วยโปรแกรม KineMaster นะครับสามารถติดตามในตอนต่อไปผมจะสอนการเพิ่มข้อความเท่ๆในคลิปนะครับ wow. อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะครับและหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน